น้ำยากินใหม่จาก VFOX Pro บอกเลยว่าใช้ไล่กว่าเดิมแน่นอนWave 6สวัสดีครับกลับมาพบกันอีกแล้วนะครับกับรายการ Wave 6 Review Pod System นะครับสำหรับวันนี้เนี่ย Pod System ที่เป็น Core System ที่ทางเราเนี่ยเคยรีวิวเมื่อนานมาแล้วนะครับกลับมาให้ดูกันอีกรอบนะครับกับตัว VFOX Pro นั่นเองนะครับเป็น Core System อีกตัวที่ฟิลลิ่งการสูบเนี่ยใกล้เคียงกับบุหรี่มวนหรือว่ามีความเป็นเมาส์ทูลังมากๆนะครับซึ่งเขาใช้มาตรฐานเดียวกับทาง Rilec อีกด้วยนะครับสำหรับ VFOX Pro ตัวนี้เนี่ยจะเป็นไงเนี่ยไปดูกันเลยครับและนี่นะครับก็จะเป็นตัวกล่องภายนอกของ VFOX Pro นะครับมาในสีแดงแบบสีสดใสมากๆนะครับด้านข้างนะครับก็จะมี www.vfoxpro.com นะครับพร้อมวันที่ผลิตนั่นเองนะครับ7เดือน26เดือน7นะครับปี2019นะครับและส่วนของตัวด้านหลังนะครับก็จะมี QR Code นะครับนำไปสแกนในเว็บไซต์ได้นั่นเองนะครับ Scarlett Ruby นะครับ VFOX Pro ตรงนี้ก็จะเป็นพวกอุปกรณ์ต่างๆภายในกล่องนะครับซึ่งมีแค่ไม่กี่อย่างนะครับคำเตือนต่างๆนะครับ www.vfox.com นะครับแล้วก็คำเตือนสำหรับผู้ใช้งานนะครับต่ำกว่า28ปี21ปีคนท้องห้ามใช้งานเด็ดขาดนะครับเดี๋ยวไปอันบ็อกซ์ดูภายในกันต่อเลยดีกว่านะครับอย่างแรกเลยนะครับสายชาร์จไทบีจำนวน1เส้นด้วยกันนะครับเป็นสายแบบว่าพิเศษด้วยนะสีสันสวยงามนะครับไกด์บุ๊ก VFOX Pro จำนวน1ชุดว่าคู่มือการใช้งานนั่นเองนะครับและตัวเครื่อง VFOX Pro จำนวน1ตัวด้วยกันนั่นเองนะครับสังเกตได้สัญลักษณ์เขาเนี่ยจะเป็นตัว V นะครับแล้วก็เป็นไฟสถานะอีกด้วยนะครับข้างๆนะครับก็จะมี Air Flow ด้วยกันทั้ง2ฝั่งนะครับตัวนี้เนี่ยมาในแบบสีแดงสวยแบบสวยมากๆเลยนะมีความสะท้อนเงางามนะครับใต้ตัวเครื่องจะเป็นช่องสำหรับชาร์จแบตนั่นเองนะครับนี่ก็จะเป็นภายในของตัวเครื่องเขานะครับก็จะมีขั้วจ่ายไฟแล้วก็รูลมเซ็นเซอร์อยู่ทางเล็กๆฝั่งซ้ายนะครับเดี๋ยวลองเอาคอยล์มาใส่ให้ดูนะครับว่าตัวเต็มของเขาเนี่ยจะเป็นยังไงนะครับและนี่ก็คือตัวคอยของ VFOX ของเขานะครับเป็นเทคโนโลยีเดียวกับ Rilec อีกด้วยนะครับ Feel M นะครับตัวนี้นะครับ Feel Insight นะครับกลิ่น Green Apple นะครับไฟจะกระพริบนะครับดูดีมากๆนะครับตัวขนาดเนี่ยแบบความยาวพอดีมือเลยนะครับแล้วก็จับได้แบบพอดีมากๆนะครับไปดูในเรื่องของสเปคกันบ้างนะครับตัวไฟสถานะตัว V เนี่ยถ้าสีเขียวเนี่ยก็คือแบตเต็มนะครับสีขาวเนี่ยจะขึ้นเวลาเราใช้งานเลยนะครับส่วน V สีแดงเนี่ยจะแปลว่าแบตใกล้หมดนั่นเองนะครับตัวแบตเนี่ยให้มาแค่350มิลลิแอมป์นะครับถือว่าใช้ได้นานถึง400พัฟเลยนะครับแล้วก็ใช้เวลาชาร์จเพียงแค่45นาทีเท่านั้นนะครับแทงน้ำยาเนี่ยจุน้ำยาได้ถึง 1.2 ml นะครับค่าความต้านทานโอห์มเนี่ยอยู่ที่ 0.8 ถึง 1.4 โอห์มนั่นเองนะครับตัวนิ้งเนี่ยจะมีหลายขนาดนะครับก็จะมีทั้ง 2% 5% ก็มีนะครับแล้วก็ตัวน้ำยา VFOX เนี่ยตอนนี้เนี่ยจะมีตามภาพนี้เลยนะครับมีหลายน้ำยามากๆนะครับและนี่ก็จะเป็นแพ็คเกจของน้ำยาของ VFOX เขานะครับ1กล่องเนี่ยก็จะมีทั้งประกอบไปด้วย2หัวด้วยกันนะครับหรือว่าอีกกล่องนึงเนี่ยก็จะแบบกล่องละหัวเลยนะครับถือว่าเขาทำมาได้แบบตอบโจทย์แล้วก็เพื่อให้เราใช้งานได้หลากหลายขึ้นนั่นเองนะครับถือว่าดีจริงๆนะครับจุดนี้นะตัวนี้ก็จะเป็นกลิ่นมิ้นท์นะครับกลิ่นแมงโก้มะม่วงนะครับกลิ่นโทบาโคนะครับกลิ่นสตรอเบอรี่โยเกิร์ตนะครับตรงนี้ก็เขียนว่าชามารินะครับแบล็คเคอร์แรนท์นะครับน้ำอ้อยก็มีนะตัวนี้แปลกๆดีนะแล้วก็สุดท้ายก็จะเป็นตัวกรีนแอปเปิลนั่นเองนะครับเดี๋ยววันนี้เราจะลองให้ดู4กลิ่นนี้นะครับว่ามันจะเป็นยังไงนะครับทางขวาเรานั่นเองนะครับไปลองเลยนะครับเริ่มจากน้ำอ้อยหรือว่าชูการ์เคนก่อนเลยนะครับตัวนี้เนี่ยแค่กลิ่นก็น่าลองมากๆแล้วนะครับมาตัวกลิ่นเนี่ยทำได้ดีนะถือว่ามีความเหมือนแล้วก็ถือว่ามาชัดมากๆนะครับสำหรับน้ำอ้อยตัวนี้นะครับความเย็นเนี่ยถือว่าให้มาในแบบกำลังดีเลยนะครับฟิลสูบ VFOX Pro นะครับก็คือเขาจะเน้นแบบให้ความแน่นของโฟลว์ลมนะครับทำให้เวลาเราสูบเนี่ยเราจะได้ฟิลแบบบุหรี่มวนหรือว่ามีความแน่นที่เป็นสายแบบเมาส์ทูลังกันมากขึ้นนะครับซึ่งถือว่า VFOX Pro เนี่ยถือว่ามีความแบบสมูทมากๆนะเวลาเราสูบนะครับต่อไปกันเลยนะครับสำหรับชามาริหรือว่าจัสมินทีนั่นเองนะครับอ
มีความเย็นเหมือนกันนะครับแต่จะเย็นน้อยกว่าน้ำอ้อยนิดนึงนะครับความหอมเนี่ยหรือว่าตัวกลิ่นเนี่ยมีความเหมือนนะครับแต่ก็รู้สึกว่าจะออกมาน้อยกว่าตัวน้ำอ้อยนิดนึงนะครับสำหรับผมนะกลิ่นต่อไปเลยนะครับสำหรับ Green Apple หรือว่า Apple เขียวนั่นเองนะครับตัวนี้ก็เป็นสายเย็นอีกตัวนะครับที่จะมีความหอมเปรี้ยวนะครับของ Apple เขียวนะครับที่ถือว่าโอเคเลยนะครับสำหรับกลิ่นของ VFox Pro เนี่ยสำหรับผมนะถือว่าเป็นจุดเด่นของเขานะครับซึ่งออกแบบตัวกลิ่นหรือว่าตัวน้ำยาเนี่ยออกมาได้แบบทำให้กลิ่นเนี่ยมีความชัดมากๆนะครับไปต่อที่กลิ่นสุดท้ายนะครับสำหรับ Black Currant นะครับตัวนี้ก็หอมดีเหมือนกันนะครับเป็นกลิ่นในสไตล์ของความเป็นเบอร์รี่นะครับที่มีความเปรี้ยวของเบอร์รี่นะครับตามด้วยความหอมหวานนะครับที่แบบว่าโอเคเลยนะครับสำหรับ4กลิ่นตัวนี้เนี่ยเป็นความเย็นแบบสายเย็นทั้งหมดเลยนะครับแล้วก็ตัวความแน่นของนิกเนี่ยถือว่า VFox Pro เนี่ยทำออกมาได้ดีนะครับสูบไม่กี่คำก็รู้สึกว่าจะเริ่มแบบมึนๆกันบ้างแล้วนะครับสำหรับใครที่สนใจนะครับช่องทางการติดต่อสำหรับ VFox Pro ตัวนี้หรือว่าจะเป็นตัวหัวน้ำยาก็ได้นะครับสามารถติดต่อไปได้เลยนะครับที่ทาง VFox VIP ทั้ง3ช่องทางนะครับไม่ว่าจะเป็นทาง LINE หรือว่า Facebook แล้วก็ Instagram นั่นเองนะครับตามภาพนี้เลยนะครับเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์เพิ่มเติมไว้ใต้คลิปนะครับสำหรับวันนี้เนี่ยทางเว็บซิกทางเราก็แวะเอาโค้ดซิสเต็มที่ออกกลิ่นใหม่มาให้ชมกันอีกแล้วนะครับถ้าเพื่อนๆสนใจเนี่ยก็ลองพิจารณาเลือกซื้อกันดูได้เลยนะครับใครที่ชอบคลิปนี้นะครับอย่าลืมกดไลค์แชร์ Subscribe กันไว้ด้วยนะเพื่อไม่พลาดคลิปต่อไปจากทางเรานะครับสำหรับวันนี้ผมก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับเวฟ6สวัสดีครับ